ันแล้วก็มายื่นในการรับสมัครอะไรต่างๆนี้เพราะฉะนั้นเราก็เลยหยิบเรื่องนี้นะขึ้นมานะครับแล้วก็มอบให้อนุกรรมการที่มีซึ่งเป็นการเรื่องตรวจสอบวุฒิการศึกษาของคุณธรรมนัสแล้วเนี่ยดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยในเรื่องนี้อาจจะเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นวุฒิภายในประเทศนะครับมันจะเร็วนะแล้วก็มีการดำเนินการนะเพื่อที่จะให้การทำงานของคณะกรรมการนะได้ถูกต้องรวดเร็วขึ้นแล้วนอกจากนั้นในวันนี้เราก็ยังได้มีหนังสือถึงท่านประธานสภานะครับขอแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มขึ้นอีก3ชุดนะเพราะว่าสภาเนี่ยให้แต่ละคณะตั้งอนุกรรมการได้อีก2ชุดแต่เรื่องของนะครับแสดงว่าคุณธรรมนัสจงใจก็เขารู้อยู่แล้วไงรู้แล้วว่ามันได้มาไม่ชอบไม่ได้เรียนจริงนะครับไอ้นั่นต้องไม่ใช่มหาวิทยาลัยแล้วมาอ้างเป็นมหาวิทยาลัยนะเดี๋ยวให้เขาแปลออกมาชัดเจนทางผู้สื่อข่าวจะมีความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศเหมือนท่านนายกหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นผมดูเลยผมก็ยังงงๆอยู่แต่วันนี้อาจารย์สมชัยมาอธิบายทำให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับเหมือนท่านมองเห็นว่าท่านธรรมนัสเนี่ยตรงใจนะใช่ครับนะก็สองเรื่องด้วยกันเหมือนอย่างที่คุณธีรชัยมากล่าวมาสักครู่ไงการถูกดำเนินคดียาเรื่องยาเสพติดและติดคุกในต่างประเทศของผู้ดำรงเนี่ยนะไม่ใช่ครั้งเดียวนะสองครั้งแต่เวลาเขามาแสดงกับผู้สื่อข่าวหรือผู้ในสภาเนี่ยเอาสองครั้งมาปนกันให้มันมั่วเล่นงงเล่นเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันสองครั้งเมื่อปี31หลังจากที่จบการศึกษาใหม่ก็เอาเลยนะมันก็เลยมีประวัติอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะเกี่ยวกับยาเสพติดของครั้งที่สองเข้าไปนะก็ถูกล็อกเลยนะเลยถูกจำคุกไปนะครับนะเขาลดมาให้เหลือ4ปีนะต้องนะเพียงแต่ว่าในขั้นนี้เบื้องต้นนะคณะอนุกรรมการนะก็รวบรวมพยานหลักฐานไปก่อนนะครับส่วนการจะเรียกมาเมื่อไหร่ก็พยานหลักฐานพร้อมนะเราก็จะต้องเรียกมาแล้วก็สอบสวนโดยคณะกรรมการนะครับถึงจะเป็นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนะครับยังระบุไม่ได้ครับเพราะมันเกี่ยวพันหลายเรื่องด้วยกันนะเกี่ยวพันกันหลายเรื่องคือมันอยู่ต่างประเทศนะคณะกรรมการที่รับผิดชอบสองอันนั้นเนี่ยจะต้องแปลผสมภาษาตั้ง ประเด็นขอความร่วมมือไปยังกระทรวงต่างประเทศนะครับหรือกระทรวงศึกษาเพื่อขอความร่วมมือไปยังทางสำนักงานศาลนะหรือศาลที่ออสเตรเลียแล้วก็มหาวิทยาลัยนะอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องที่สหรัฐอเมริกาหรือวานูอาตูเนี่ยก็แล้วแต่นะครับนะต้องประสานไปแต่อันที่สองเกี่ยวของงบมาดิเอ็นเกว่าเนี่ยมันสิบปีงบมาพอดีใช่ไหมขึ้นวันนี้เพิ่งวันที่สองนั่นเองพรบงบมาปีใหม่นี้ก็ยังไม่ได้เข้าสภาเนี่ยเงินพอก็ไม่มีใช้นะครับเราก็บอกไม่เป็นไรตัวประธานออกไปให้ก่อนนะไปต่างประเทศเนี่ยไปไหนประธานออกไปให้ก่อนก็ให้นำหลักฐานนะมาขอเชิญที่หลังก็ได้เจ้าที่ก็บอกไม่ได้อีกนะครับไม่ได้อีกเพราะว่ามีระเบียบต้องตัดตกลงสมัครงบมาอีกเอาล่ะเดี๋ยวผมก็ตกลงกับสำนักงานไปก่อนในการใช้งบมาส่วนนี้ในการเดินทางไปต่างประเทศแล้วถ้าไม่ได้จริงนะผมก็จะจ่ายเงินส่วนตัวให้ไปนะเพื่อให้งานมันบรรลุผลนะครับแม้มันจะติดขัดอยู่อย่างเงี้ยนะซึ่งข้อมูลเรามันชัดเจนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องการศึกษาแต่เป็นข้อมูลผิดน้องบอกเข้าใจนะข้อมูลผิดได้มาเนี่ยยังไม่ถูกต้องหรอกใช่ไหมเพราะการที่เราจะดำเนินการหรือมีความเห็นในเรื่องคดีอย่างไรบ้างเราจะต้องยึดนะเอกสารที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องด้วยถูกไหมฮะถึงจะเป็นที่ยอมรับใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณธรรมนัสนะพิจารณาตัวเองเรื่องมันจบก็ตัวเองรู้ดีอยู่แล้วไงใช่ไหมฮะว่าตัวเองถูกจับคุกไหม
พุทธการศึกษาเป็นยังไงใช่ไหมฮะอย่างเรื่องถูกจำคุกเนี่ยเราสอบไปเสร็จก็เขาไม่ถูกจำคุกอีกนะเพราะเขาถูกจำคุกอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าเอ้าคุณถูกจำคุกแล้วคุณมาแจ้งนะปกปิดต่างๆนี้มันขาดคุณสมบัติไหมก็ตัวอย่างอย่างเช่นคุณธนาธรเนี่ยเรื่องสื่อเป็นไงนิดเดียวก็อยากถูกตรวจสอบถูกไหมหรือเรื่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองฝ่ายเลยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะถูกตรวจสอบเสนอสารรัฐธรรมนูญไปเพื่อตรวจสอบว่าเนี่ยเป็นเจ้าของผู้ดูหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการนะสื่ออะไรต่างๆหรือไม่ก็เยอะแยะแล้วนี่เรื่องยาเสพติดไม่ตรวจได้ไงถูกไหมนะมันต้องตรวจแต่ว่าถ้าลาออกซะก่อนมันก็ไม่ต้องตรวจไงเท่ากับยอมรับแล้วมันเป็นการเรื่องขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นรัฐมนตรีนะครับนะถ้าเราออกก็จบเนี่ยใช่ไหม